องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcastเล่ารอบโลกกันในตอนที่4ของซีรีส์เล่าเรื่องขั้วโลกกันแล้วนะครับใน3ตอนแรกเนี่ยผมเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ในขั้วโลกเหนือไปแล้วนะครับว่ามันจะมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะกลายเป็นสมรภูมิความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในยุคใหม่นะครับสืบเนื่องมาจากการฮึ่มๆกันตั้งแต่ในสมัยของสงครามเย็นใช่ไหมครับที่แข่งกันในเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการตั้งฐานทัพมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการแข่งขันกันนะครับในมิติการค้าการลงทุนแล้วก็การเปิดเส้นทางการค้าขึ้นสู่ขั้วโลกเหนือพร้อมๆกันนะครับเราก็พูดถึงภาวะสภาวะโลกร้อนแล้วก็โอกาสที่ถ้าน้ำแข็งละลายลงมาเนี่ยประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆก็อยู่ห่างไกลมากนะครับจากอาร์กติกเซอร์เคิลเราอยู่ลงมาจนเกือบจะถึงเส้นศูนย์สูตรอยู่แล้วเนี่ยเพราะเหตุใดนะครับเราถึงกลายเป็นประเทศที่เปราะบางที่สุดเป็นอันดับที่9หากน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายวันนี้เรามาถึงคำถามที่ใหญ่ที่สุดครับนั่นก็คือเพราะเหตุใดน้ำแข็งขั้วโลกที่จับตัวกันเป็นมวลขนาดใหญ่เทียบเท่ากับขนาดของทวีปซึ่งคงอยู่มานานหลายแสนปีบางพื้นที่ก็อาจจะนานนับล้านปีนะครับถึงจะมาละลายอย่างรวดเร็วในห้วงเวลานี้แน่นอนในตอนที่แล้วเราพูดถึงไปแล้วนะครับในเรื่องของโตเกียวโตโปรโตคอลนะครับในเรื่องของปารีสแอกรีเมนต์นะครับแล้วก็การทำงานของ UNFCCC ในการที่จะปกป้องสถานการณ์นี้แต่ว่าน้ำแข็งก็ยังละลายอยู่เช่นเดิมนะครับที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากโดยปกติน้ำแข็งหรือว่าหิมะเนี่ยมีสีขาวครับและตามหลักการของการสะท้อนแสงการที่มนุษย์เราเห็นวัตถุมีสีต่างๆก็เนื่องจากแสงตกกระทบวัตถุนั้นแล้วแสงบางสีถูกดูดซับเข้าไปในวัตถุนั้นๆในขณะที่สีของแสงบางสีก็ไม่ถูกดูดซับและจะสะท้อนเข้าสู่สายตาของเราครับนั่นจึงเป็นเหตุผลให้เราเห็นสีสันของวัตถุต่างๆโดยหากวัตถุนั้นมีสีดำก็แปลว่าวัตถุนั้นดูดซับแสงเอาไว้ทั้งหมดไม่มีการสะท้อนแสงสีใดๆออกมาทั้งสิ้นในขณะที่สีขาวคือสภาวะตรงกันข้ามครับเราเห็นสีขาวเพราะว่าวัตถุนั้นสะท้อนสเปกตรัมของแสงออกมาทั้งหมดไม่มีการดูดซับแสงเอาไว้เลยแม้แต่น้อยดังนั้นหิมะหรือน้ำแข็งที่มีสีขาวบริสุทธิ์ก็คือวัตถุที่ไม่มีการดูดซับแสงซึ่งแน่นอนครับนั่นก็เท่ากับว่าไม่มีการดูดซับความร้อนเอาไว้ด้วยดังนั้นหิมะไม่มีการดูดซับแสงเข้าไปในตัวของหิมะหรือน้ำแข็งนั้นเลยทำให้หิมะหรือน้ำแข็งนั้นไม่สะสมความร้อนและแทบจะไม่ละลายแม้ว่าอุณหภูมิบางครั้งอาจจะสูงเกินกว่า0องศาเซลเซียสหากแต่เมื่อมีการขนส่งหรือเมื่อมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นขม่าวของการเผาไหม้ที่มีเชื้อเพลิงที่มีสีดำก็จะไปเกาะอยู่บนพื้นผิวของหิมะและน้ำแข็งทำให้หิมะและน้ำแข็งเหล่านั้นดูดซับแสงซึ่งเท่ากับดูดความร้อนเข้าไปสะสมในตัวของมันเองและเริ่มต้นกระบวนการละลายและยิ่งหากเส้นทางการค้าเหล่านี้ที่เราพูดถึงกันในเล่าเรื่องขั้วโลกตอนก่อนๆหน้านี้มีการจราจรที่มากขึ้นนั่นก็แปลว่าเขม่าวดำก็จะยิ่งมีมากขึ้นและเมื่อประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะเรือนกระจกที่แสงอาทิตย์และความร้อนไม่สามารถระบายออกนอกชั้นบรรยากาศได้นั่นก็หมายความว่าน้ำแข็งขั้วโลกจะยิ่งละลายในอัตราเร่งและเหตุการณ์น้ำท่วมชายฝั่งต่างๆของหลายๆเมืองทั่วโลกก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดการณ์กันไว้โดยอย่างที่เล่าไปในตอนที่แล้วนะครับกรุงเทพมหานครเองก็ถือว่าเป็น1ใน10เมืองนะครับที่มีความเสี่ยงจากการละลายแล้วก็น้ำท่วมชายฝั่งเหล่านี้แน่นอนครับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความเปราะบางมากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งนะครับโดยจริงๆแล้วมีการทำเป็นแผนที่พยากรณ์ปริมาณหรือว่าสถานการณ์น้ำท่วมโลกณปี2100ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลของหน่วยงานที่เรียกว่า Intergovernmental Panel on Climate Change หรือว่า IPCC ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สหประชาชาติที่จัดทำฐานข้อมูลของปี2021นะครับแล้วก็สร้างฉากทัศน์มีหลายฉากทัศน์นะครับมีตั้งแต่ฉากทัศน์พื้นฐานไปจนถึงฉากทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอย่างรุนแรงหรือที่เรียกว่า worst case scenario
แต่ไม่ว่าจะดูด้วยฉากทัศน์ไหนครับไม่ว่าจะเป็นสถานะที่เป็นฉากทัศน์พื้นฐาน base case scenario หรือว่าฉากทัศน์ที่สภาวะโลกร้อนมีความรุนแรงสูงที่สุด worst case scenario สิ่งที่เราจะเห็นก็คืออะไรสิ่งที่เราจะเห็นก็คือน้ำที่ท่วมตั้งแต่ชายฝั่งขึ้นมาเลยนะครับตั้งแต่เพชรบุรีมาถึงราชบุรีมาถึงกรุงเทพมหานครนะครับผ่านทางสมุทรสงครามสมุทรปราการนะครับฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็บางส่วนของชลบุรีขึ้นมาจนถึงที่ไหนครับขึ้นมาถึงนครนายกบางส่วนนะครับขึ้นไปจนถึงอ่างทองสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีบางส่วนเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เราเองคงจะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องตระหนักรู้แต่ในความเป็นจริงนะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องห่วงกังวลมากกว่าน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในอีกหลายสิบปีนั่นก็คือสถานการณ์ที่น้ำแข็งที่อยู่นอกเขตขั้วโลกโดยเฉพาะน้ำแข็งที่ฝังตัวอยู่ใต้ดินที่ไม่เคยละลายเลยตลอดหลายพันจนถึงหลายแสนปีที่ผ่านมาที่เราเรียกกันว่าเพอร์มาฟรอสต์ซึ่งกำลังจะเริ่มละลายครับเพอร์มาฟรอสต์เหล่านี้นะครับเป็นน้ำแข็งที่ฝังตัวอยู่ใต้ดินนอกเขตอาร์กติกเซอร์เคิลครับนั่นก็แปลว่ามันไม่ได้อยู่ในขั้วโลกแต่มันเป็นชั้นของน้ำแข็งที่ฝังอยู่ใต้ดินกินพื้นที่มากกว่า18ล้านตารางกิโลเมตรทั่วโลกครับโดยเฉพาะในเขตอบอุ่นสภาวะโลกร้อนเหล่านี้จะทำให้ชั้นน้ำแข็งเพอร์มาฟรอสต์ที่อยู่ใต้ดินเหล่านี้ละลายเป็นกลุ่มแรกครับและจะละลายก่อนน้ำแข็งขั้วโลกด้วยและเนื่องจากน้ำแข็งเหล่านี้เป็นน้ำแข็งที่มีอายุตั้งแต่สมัยโบราณถูกต้องไหมครับเรากำลังพูดถึงน้ำแข็งที่แข็งตัวมาตั้งแต่ยุคของไอซ์เอจหรือว่ายุคน้ำแข็งนะครับหลายพันปีหลายหมื่นปีจนกระทั่งบางพื้นที่เนี่ยมีน้ำแข็งอายุหลายแสนปีอยู่เพราะฉะนั้นน้ำแข็งเหล่านี้กักเก็บซากสิ่งมีชีวิตแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสเอาไว้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ในยุคน้ำแข็งซึ่งแน่นอนครับว่ามนุษยชาติในยุคปัจจุบันไม่ได้คุ้นชินกับสภาวะแวดล้อมในยุคน้ำแข็งอีกต่อไปภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นย่อมหายตัวไปจากมนุษย์ครับในช่วงเวลาหลายพันปีหรือหลายหมื่นปีที่ผ่านมาลองนึกภาพดูนะครับว่าในอดีตในยุคน้ำแข็งซึ่งมนุษย์เริ่มมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นมันอาจจะมีเชื้อโรคบางอย่างอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียจะมีเชื้อไวรัสบางอย่างที่มนุษย์มีภูมิต้านทานแต่แน่นอนเมื่อชั้นน้ำแข็งเหล่านั้นมันกักเก็บไอ้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับซากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไว้แล้วเวลาผ่านไปนานๆจนในชั้นบรรยากาศปกติมันไม่เหลือซากสิ่งมีชีวิตพวกนั้นแล้วอ่ะมันไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่แบคทีเรียพวกนั้นแล้วหลายพันปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีเนี่ยมันยาวนานพอที่จะทำให้ DNA แล้วก็เขาเรียกรหัสพันธุกรรมแล้วก็ความต้านทานโรคของมนุษย์มันหายไปนะครับดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าเป็นหลักประกันได้เลยครับว่าหากน้ำแข็งเหล่านี้ที่เรียกว่าเพอร์มาฟรอสต์ละลายเชื้อโรคที่ถูกกักเก็บอยู่ในเพอร์มาฟรอสต์เหล่านี้จะทำให้เกิด global pandemic หรือการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกหรือไม่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปี2019แล้วก็รุนแรงที่สุดในปี2020-2021เนี่ยเราเผชิญหน้าภาวะ global pandemic มาแล้วของเชื้อโควิด-19 นาทีนี้เชื้อโควิด-19 ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับและในหลายๆประเทศอย่างเช่นในมาเลเซียในสิงคโปร์ในอินโดนีเซียเองเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่แน่นอนมันอาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขนาดปี 2020-2021 แต่ลองนึกภาพเชื้อไวรัสอื่นๆสิครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พบแล้วในปัจจุบันนะครับเราพบแล้วแหละนะครับว่าเพอร์มาฟอสเหล่านี้อย่างเช่นจากเทือกเขาเมาดาบาบาเพดานะครับซึ่งเทือกเขานี้นะครับอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีการได้รับการวิเคราะห์ครับโดยนักวิทยาศาสตร์ในปี2016ว่าน้ำแข็งเพอร์มาฟอสที่ถูกกักเก็บอยู่นานในประเทศฟิลิปปินส์ขอโทษในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทางตะวันออกเนี่ยน้ำแข็งเหล่านี้มีจุลินทรีย์หลายอย่างเลยครับมีจุลินทรีย์ที่หลากหลายในจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับมีแบคทีเรียกลุ่มยูคาริโอตอยู่มากมายกลุ่มแบคทีเรียที่โดดเด่นได้แก่อะไรบ้างกลุ่มแบคทีเรียที่โดดเด่นเหล่านี้เป็นเชื้อยูคาริโอตที่สามารถที่จะปรับตัวครับปรับตัวอยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่ต่ำกว่า0องศานั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าในอดีตไอแบคทีเรียเหล่านี้ยูคาริโอตเหล่านี้เนี่ยจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยมันเคยมีชีวิตครับ
แล้วพออุณหภูมิมันลบลงไปต่ำกว่า0องศามันถูกล็อกอยู่ในน้ำแข็งเพอร์มาฟรอสต์การถูกล็อกอยู่ในน้ำแข็งเพอร์มาฟรอสต์มันตัวจุลินทรีย์เหล่านี้มันลดกระบวนการเมตาบอลิซึมครับนั่นก็คือลดการเผาผลาญพลังงานของตัวเองลดการใช้พลังงานของตัวเองอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเราอาจจะใช้คำว่าจำศีลก็ได้ครับนั่นก็คือสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าหากน้ำแข็งละลายแล้วเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ได้ออกซิเจนเข้าไปจากอากาศที่อบอุ่นมันก็พร้อมที่จะปรับเร่งอัตราเมตาบอลิซึมแล้วก็ขยายตัวได้อีกครั้งนั่นหมายความว่าเชื้อโรคที่มาจากโลกโบราณเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่หากแต่มันรอเวลาและถูกกักเก็บอยู่ในเพอร์มาฟรอสต์เท่านั้นเองครับเช่นเดียวกันครับนักวิทยาศาสตร์ก็พบนะครับว่าต้นเหตุการระบาดของโรคแอนทรักซ์ในคาบสมุทรยามาวเพนินซูล่ายามาวเพนินซูล่าเนี่ยอยู่ทางไซบีเรียตะวันออกนะครับของประเทศรัสเซียมันเกิดการระบาดขึ้นมาครับของโรคแอนทรักซ์โรคแอนทรักซ์ระบาดในปี2016เมื่อสืบทราบสาเหตุขึ้นมาเขาพบครับว่ามันเกิดขึ้นจากการละลายของเชื้อเพอร์มาฟรอสต์แล้วก็งานวิจัยในปี2014นะครับพบว่าเพอร์มาฟรอสต์เหล่านี้เป็นแหล่งกักเก็บไวรัสสำคัญ2สายพันธุ์นั่นก็คือพีโซไวรัสไซเบริซิคุมแล้วก็มาลิวิลัสไซเบริคุมซึ่งไวรัสทั้ง2นี้นะครับมีอายุประมาณ 30,000 ปีและถ้าเทียบกับไวรัสในยุคปัจจุบันเขาพบว่าไวรัสเหล่านี้เป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรียด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีจีโนมหรือว่าการถอดแผนที่รหัสพันธุกรรมของไวรัสอันนี้แล้วเขาพบว่าไวรัสเหล่านี้มันมีขนาดใหญ่และมีจีโนมที่คอมเพล็กซ์มากกว่าและแน่นอนถึงแม้มันจะอยู่ในภาวะจำศีลต่อเนื่องกันมันเป็นเวลา 30,000 ปีแต่เมื่อน้ำแข็งเหล่านี้ละลายไวรัสทั้งสองยังคงสามารถแพร่เชื้อได้ครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วเราโอ้จริงๆแล้วสิ่งที่มันอาจจะอันตรายมากกว่าน้ำท่วมนั่นก็คือเรื่องของเชื้อโรคที่มันอาจจะออกมาก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเห็นความร่วมมือระหว่างประเทศหลายๆกรอบนะครับโดยเฉพาะอาเซียนที่พูดถึงเรื่องของการรับมือของภาวะโควิด-19 เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยมันต้องมาเตรียมรับอะไรอีกในเมื่อมันจบไปแล้วนะครับในความเป็นจริงมันไม่ได้จบโควิด-19 เนี่ยยังเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เรารู้ถึงมหันตภัยว่าถ้ามันเกิดการแพร่ระบาดในระดับโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนอย่างทันท่วงทีเนี่ยมหันตภัยที่ร้ายแรงเหล่านั้นมันสร้างความสูญเสียต่อชีวิตนะครับมากมายขนาดไหนหลายๆท่านยังจำภาพได้ใช่ไหมครับที่ในวันที่คนไทยจำนวนนับหมื่นคนติดเชื้อระดับรุนแรงพร้อมๆกันในวันที่มหานครนิวยอร์กไม่มีที่เพียงพอแม้แต่จะฝังศพในวันที่อินเดียมีคนจำนวนมากที่นอนตายอยู่ในพื้นที่ต่างๆเรื่องเหล่านี้ครับเกิดขึ้นจากการที่เราเผชิญหน้ากับ global pandemic โดยที่เราไม่ได้มีแผนเผชิญเหตุไว้ก่อนดังนั้นการนึกถึงการแพร่ระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเชื้อโรคที่เราไม่รู้จักเพราะมันถูกกักเก็บอยู่ในน้ำแข็งเป็นเวลายาวนานอันนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลมากกว่าด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับน้ำท่วมถูกต้องไหมครับอ้อแล้วเวลาเราพูดถึงน้ำท่วมเนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าโอ๊ยมันอาจจะท่วมไปจนถึงจังหวัดอ่างทองเลยนะเนี่ยนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะครับว่าน้ำท่วมมันไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะเหมือนกับกรณีของฝนตกแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำสูงทีเดียวเป็นเมตรๆนะครับเหมือนกับมหาอุทกภัยที่เราเคยเผชิญหน้าเมื่อ10ปีที่ผ่านมาแต่น้ำที่ท่วมที่เกิดขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวครับในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นกรณีของกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะรับรู้ถึงเรื่องพวกนี้ได้เร็วกว่าที่อื่นๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะกรุงจาการ์ตาเองเนี่ยถ้าเรารวมถึงเกรเตอร์จาการ์ตาแอเรียหรือว่าจาการ์ตาและปริมณฑลเข้าไปด้วยเนี่ยเราพบเลยครับว่าพื้นที่เกรเตอร์จาการ์ตาแอเรียเนี่ยมีประชาชนที่สามารถเข้าถึงน้ำประปาได้เพียงแค่1ใน3ของพื้นที่เท่านั้นอีก2ใน3ของพื้นที่ที่อยู่รอบนอกของจาการ์ตาเนี่ยยังใช้น้ำบาดาลครับ
แล้วก็แน่นอนอินโดนีเซียโชคดีในโชคร้ายนะครับโชคร้ายในโชคดีก็คือเขามีพื้นที่ของเขาตั้งอยู่บน Ring of Fire Ring of Fire หรือว่าแนวภูเขาไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นใต้ดินของเขามีปล่องน้ำบาดาลเป็นจำนวนมากครับแต่ถ้ามนุษย์ทุกคนสูบน้ำบาดาลเหล่านี้ไปใช้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการชะสูบน้ำบาดาลขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดน้ำที่เคยสะสมอยู่ในปล่องมันหมดปล่องนั้นก็จะกลายเป็นโพรงอากาศครับโพรงอากาศแปลว่ามันรับน้ำหนักได้ไม่ดีเหมือนเท่ากับที่เคยเป็นประกอบกับจาการ์ตาเองก็ขยายออกไปในทุกทิศทุกทางและการขยายออกไปก็หมายถึงการสร้างเมืองการสร้างตึกสูงการสร้างตึกราฟ้าที่มีน้ำหนักเป็นจำนวนมากกดทับลงมาบนพื้นดินซึ่งข้างล่างเป็นโพรงอากาศนั่นแหละครับทำให้จาการ์ตาจมลงไปในดินทุกปีทุกปีทุกปีบางพื้นที่เนี่ยดินซุดเฉลี่ยแล้ว 3-5 เซนติเมตรต่อปีเลยทีเดียวและทำให้หลายๆครั้งถ้าเกิดเราขึ้นไปทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ตาเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าเสาไฟฟ้าไปตั้งอยู่กลางทะเลที่เป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆๆแล้วก็กัดเซาะชายฝั่งขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนครับสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่จาการ์ตาเหล่านั้นถ้าเราไปดูที่สมุทรสาครไปดูที่สมุทรปราการไปดูที่ฉะเชิงเทราเราก็จะเห็นสถานการณ์แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เวลาน้ำทะเลมันขึ้นมาจริงๆถ้ามันขึ้นมาทีละไม่กี่มิลลิเมตรไม่กี่เซนติเมตรมันไม่เหมือนกับน้ำท่วมโคลมที่ทุกคนเอากระสอบทรายไปกั้นถูกต้องไหมครับมันขึ้นทีละนิดทีละนิดตรงนี้จะทำให้การรับมือมันยากกว่าเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนในอดีตที่น้ำมันท่วมที่เราคุ้นชินกันนั่นจะมีแรงกดดันครับทำให้ภาครัฐต้องไปแก้ปัญหาเรื่องตลิ่งถูกกัดเซาะแก้ปัญหาเรื่องการสร้างเขื่อนกั้นคลื่นแต่ถ้ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันจะช่ำช่ำแฉะแฉะอยู่บนพื้นดินไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเวลาที่น้ำมันแค่ช่ำช่ำแฉะแฉะมันจะไม่มีแรงกดดันให้รัฐต้องไปสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อกั้นน้ำถูกต้องไหมครับแต่กว่าเราจะรู้ตัวอีกทีนึงเราพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นดินมันได้จมน้ำไปเป็นจำนวนมากแล้วและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนติดตามสถานการณ์ที่ผ่านมาเราก็จะรู้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเจอปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ไม่ถูกวิธีมาต่อเนื่องถูกต้องไหมครับหลายๆท่านเคยไปเที่ยวพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรีหัวหินใช่ไหมครับที่มีการนำเอาคอนกรีตแล้วก็ยางมาตอยจำนวนมากเนี่ยไปเทราดทั้งชายหาดเลยเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือป้องกันการพังทลายของชายฝั่งแต่สิ่งที่หายไปด้วยก็คือชายหาดที่สวยงามมันไม่เหลือแล้วครับเช่นเดียวกับกรณีของจังหวัดสงขลาหาดสมิลาเนี่ยจำนวนมากมันพังทลายไปหมดแล้วก็พื้นที่สร้างเขื่อนกั้นคลื่นเขาก็เอายางมาตอยไปราดเพราะนั้นมันไม่เหลือหาดที่สวยงามอีกต่อไปเช่นเดียวกับหลายๆพื้นที่ครับในจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีที่มีการเอาหินออกไปสร้างเขื่อนเป็นลักษณะของเว้าเป็นรูปวงพระจันทร์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ชายฝั่งมันพังไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชายฝั่งมันก็ยังพังอยู่ดีครับและการลาดยางมาตอยเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปบางครั้งเขื่อนเหล่านั้นทั้งยางมาตอยทั้งเขื่อนกั้นขึ้นมันซุดตัวลงไปหมดในทะเลจนกลายเป็นพื้นที่เว้าแหว่งขนาดใหญ่ครับเราเองยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอในการที่จะรับมือกับการกัดเซาะของชายฝั่งและน้ำท่วมแบบนี้ครับนั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเวลาไปศึกษาแล้วถึงพบว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอยู่ที่อันดับ9ของโลกและกรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองที่มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมจากกรณีของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกอยู่ที่อันดับ7ครับเพราะฉะนั้นเรามาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคงจะเห็นแล้วล่ะครับว่าขั้วโลกเหนือแล้วก็น้ำแข็งใต้โลกจะกลายเป็นสมรภูมิที่นำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตระหว่างการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจเพื่อเข้าถึงเส้นทางการค้าการขนส่งและทรัพยากรในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความสุ่มเสี่ยงอย่างมหาศาลในมิติสภาวะแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและยังนำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาวะจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เราไม่รู้จักซึ่งไม่ว่ามิติใดก็ตามประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแน่นอนจากสถานการณ์เช่นนี้
เพราะนั้นคงต้องถึงเวลาแล้วล่ะครับที่พวกเราเองคงจะต้องใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและต้องมีการวางยุทธศาสตร์แล้วก็วิธีการดำเนินการทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเครื่องมือในการดำเนินยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนใครจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภาครัฐจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ไหมนอกจากคนแล้วต้องพูดถึงการเตรียมงบประมาณเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาวครับดังนั้นการเตรียมงบประมาณภาครัฐแบบปีต่อปีมันไม่สามารถที่จะต้านทานกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้เพราะไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยครับว่าปีต่อไปจะมีการเตรียมงบประมาณรองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปในอดีตหรือเปล่าเพราะนั้นการทำงบประมาณอย่างต่อเนื่องและมีผลผูกพันเป็นเรื่องจำเป็นมากประเด็นที่3ครับนั่นก็คือองค์ความรู้เพราะการเปลี่ยนแปลงต้องมีองค์ความรู้เป็นตัวนำครับถึงจะทำให้เรารับมือกับเรื่องเหล่านี้ได้คำถามก็คือหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนของเรามีองค์ความรู้ในการรับมือเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงโครงการที่มันจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่ค่อยเป็นไปในระยะยาวเนี่ย4ปัจจัยสำคัญมากครับคนเงินความรู้และเรื่องต่อมาก็คือเวลาครับเราต้องกำหนดเวลาอย่างชัดเจนเลยครับว่าเดือนไหนปีไหนจะต้องมีมายล์สโตนหรือมีหลักเวลาสำคัญที่สำคัญว่าจะต้องสำเร็จในเรื่องอะไรเป้าหมายอยู่ตรงไหนเป็นรายเดือนเป็นรายปีอย่างชัดเจนและหากทำไม่ได้ต้องมีการรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สำรวจออกไปแล้วเรายังไม่พบเลยครับว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมในเรื่องนี้เพราะนั้นอยากจะให้พอดแคสต์ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่จุดประกายอะครับว่าเราต้องเตรียมความพร้อมและนี่คือหายนะที่กำลังจะมาถึงแล้วเรารอเวลาไม่ได้สำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วอยากจะให้ช่วยกันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันแชร์เสียงพอดแคสต์ในซีรีส์นี้ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อทำให้เราช่วยกันตระหนักรู้ในเรื่องนี้แล้วก็นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีสำหรับวันนี้ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกตอนเล่าขั้วโลกจบซีรีส์แล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice